นี่ปิดแล้วไฟเปิดปิดได้นี่ปิดแล้วไฟรีโมทครับใช้ได้เดี๋ยวดูการชาร์จก่อนว่าโซลาร์เซลล์ชาร์จเดี๋ยวหงายแผงให้มันรับแสงหน่อยถ้ามันชาร์จก็ไฟแดงก็จะขึ้นนี่ครับไฟดับแล้วเห็นไหมครับนี่ครับไฟชาร์จขึ้นแล้วนี่ครับใช้ได้ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาเดี๋ยวผมจะลองมาซ่อมไปไฟโซลาร์เซลล์รวมเนี่ยไฟจานบินไฟยูเอสบีจะลองมาซ่อมดูอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับก็ให้มาเสียดายเดี๋ยวจะลองลงทุนร้อยกว่าบาทนะครับลองมาซ่อมดูว่ามันจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมสันนิษฐานก่อนเลยครับว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดครับดูสภาพเขาคาบน้ำน่าจะเข้าบอร์ดน่าจะพังแล้วพอผมเช็คดูแล้วไฟติดทุกหลอดครับแบตก็มีตัวนั้นก็ลองเอาไปตากแดดดูครับไฟมาอยู่ครับสันนิษฐานก่อนเลยครับว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดดูสภาพครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนบอร์ดตัวนี้ออกครับมาเอาตัวใหม่ครับนี่ครับสั่งมาเว็บออนไลน์แถมรีโมทพร้อมแต่ไม่มีฐานมีคู่มือแล้วนี่ครับบอร์ดใหม่เดี๋ยวจะตัวนี้เข้าไปแทนนี่ครับมีคู่มือมาพร้อมเลยนะเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนกันดูครับเดี๋ยวเอาบอร์ดตัวนี้ออกก่อนนะนี่ครับสภาพบอดเก่าตัดสายไฟออกแล้วนี่ครับบอดใหม่เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเชื่อมสายไฟใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับนี่ครับบอดใหม่ต่อง่ายวงจรก็เขามีมาบอกหมดตัวว่าไฟเข้าเส้นไหนแบตเข้าเส้นไหนโซลาร์เซลล์เข้าเส้นไหนเนี่ยเขาบอกหมดครับวิธีต่อก็ตามคู่มือเข้าเลยครับแต่รีโมทไม่มีฐานแล้วก็ต้องหาฐานมาใส่ลองใส่ฐานแล้วลองเปิดดูปิดนี่ครับปิดแล้วไฟนะเปิดปิดได้นี่ครับปิดแล้วไฟรีโมทครับใช้ได้เดี๋ยวดูการชาร์จก่อนว่าโซลาร์เซลล์ชาร์จเดี๋ยวหงายแผงให้มันรับแสงหน่อยถ้ามันชาร์จก็ไฟแดงก็จะขึ้นนี่ครับไฟดับแล้วเห็นไหมครับนี่ครับไฟชาร์จขึ้นแล้วนี่ครับใช้ได้ครับสรุปก็คือเป็นที่บอร์ดเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าไปทำให้มันช็อตนี่ครับเปลี่ยนบอร์ดก็ใช้ได้เลยก็รับชมเป็นแนวทางครับใครอยากลองทำเองก็ลองดูครับนี่ครับเปลี่ยนบอร์ดใช้ได้เลยนี่ครับง่ายมากคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม